อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอย่างนึงที่ทําให้ผมเนี่ยมาแกะรอยว่าณค่ายแห่งเนี้ยมันเป็นค่ายใหญ่ของมังมหานราธาที่เป็นศูนย์บัญชาการตลอดการล้อมกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้จริงหรือเปล่านั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทําให้ผมต้องมาหาคําตอบเรื่องนี้ครับเมื่อเทียบกันกับเหตุการณ์ที่ตำบลสีกุกในพงศาวดารของพม่าก็จะพบเรื่องราวที่แตกต่างกันกับพระราชพงศาวดารของไทยราวกับหนังคนละม้วนพงศาวดารพม่าได้กล่าวถึงเส้นทางการเดินทัพของมังมหานรทาว่าเมื่อกองทัพพม่าฝ่ายใต้ตีเมืองสุพรรณบุรีได้แล้วจึงเคลื่อนทัพตรงมายังกรุงศรีอยุธยาทางกรุงศรีอยุธยาจึงส่งกองทัพใหญ่มีแม่ทัพที่ชื่อพญาปละพร้อมด้วยไพร่พลราว 60,000 คนมาตั้งรับที่ตำบลสีกุกซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกว่าเอกสารของไทยมิได้เล่าเหตุการณ์ศึกที่สีกุกไว้เลยสักชิ้นเดียวพงศาวดารพม่าได้บรรยายเหตุการณ์ศึกที่ตำบลสีกุกนี้ไว้อย่างน่าตื่นเต้นว่าทัพอยุธยายกพลออกมาตั้งรับนอกเมืองสีกุกมังมหานรทาจึงจัดกระบวนทัพเข้าประจัญบานทัพอยุธยาสู้ฝีมือทหารพม่าไม่ได้ถูกพม่าตีแตกจนต้องหนีเอาชีวิตรอดจากนั้นทัพพม่าจึงเข้าตีค่ายสีกุกโดยขับพลเข้าปีนกำแพงเมืองทั้ง4ด้านชาวเมืองสีกุกต้านทานอย่างสุดฤทธิ์แต่ไม่นานพม่าก็เข้ายึดและจับผู้รักษาเมืองได้มังมหานรทาให้เก็บรวบรวมผู้คนช้างม้าสัตว์อาวุธแล้วตั้งหัวหน้าเมืองสีกุกที่ยอมอ่อนน้อมเป็นผู้รักษาเมืองสีกุกต่อไปพงศาวดารพม่าเล่าต่อไปว่ามังมหานรทามิได้คิดที่จะใช้ตำบลสีกุกเป็นที่ตั้งมั่นกองทัพพม่าใช้เวลาหลังการพิชิตค่ายสีกุกด้วยการเก็บรวบรวมสัตว์อาวุธช้างม้าและพลทหารอยุธยาที่ถูกจับเป็นเฉลยจากนั้นก็ได้เคลื่อนทัพออกจากตำบลสีกุกทันทีโดยจุดหมายต่อไปของมังมหานรทาที่พงศาวดารพม่าระบุไว้ก็คือบ้านการนีฝั่งตะวันตกกรุงศรีอยุธยาโอเคครับก็ได้เห็นสภาพพื้นที่คร่าวๆของตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังจุดที่ผมคาดกันว่าที่นั่นคือบ้านการนีครับผมเคยสงสัยมานานแล้วครับว่าบ้านการนีที่พม่าระบุไว้นั้นคือที่ใดในตอนแรกนะครับก็สันนิษฐานเอาไว้ว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านในแถบเกาะมหาพรามซึ่งเป็นพื้นที่ถัดจากตำบลสีกุกอยู่ก่อนถึงตัวพระนครศรีอยุธยาจนกระทั่งได้ค้นหารายชื่อตำบลต่างๆที่อยู่ในเส้นทางเดินทัพฝั่งตะวันตกก็สะดุดใจกับชื่อตำบลบางชะนีในเขตอำเภอบางบานซึ่งเมื่อได้ฟังสำเนียงชื่อที่ลงท้ายด้วยคำว่านีก็เลยขอตั้งสมมติฐานไว้ว่าบางชะนีในภาษาไทยอาจจะเพี้ยนเป็นการนีที่พม่าได้จดเอาไว้และเมื่อเช็คเส้นทางจาก Google Map ก็จะพบเส้นทางของคลองบางบานจากจุดศพกับแม่น้ำน้อยหน้าวัดสีกุกคลองบางบานนี้จะมีเส้นทางตรงขึ้นไปยังจุดศพกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตรงกับตำแหน่งของตำบลบางชะนีในปัจจุบันตำบลบางชะนีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองอยุธยาห่างออกไปจากตัวเมืองราว20กิโลเมตรจุดสำคัญของตำบลบางชะนีอยู่ตรงปากคลองบางบานที่ไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่สังเกตว่าค่ายใหญ่ของพม่าในปฏิบัติการขั้นต้นนั้นมักจะตั้งทัพตรงจุดที่เป็นปากแม่น้ำเพื่อควบคุมเส้นทางคมนาคมตรงบริเวณปากคลองบางบานนี้นะครับก็ปรากฏวัดเก่าแก่ที่ชื่อว่าวัดปราสาททองตั้งอยู่ที่บ้านบางชะนีตำบลไซน้อยในเขตอำเภอบางบานวัดนี้นะครับได้รับการบูรณะขึ้นใหม่แต่ก็ยังปรากฏอาคารพระอุโบสถเก่าแก่ศิลปะอยุธยาตอนปลายกับซากฐานเจดีย์ตั้งอยู่ริมคลองบางบานฝั่งทิศตะวันออกภายในมีซากพระพุทธรูปหินทรายเก่าแก่อยู่จำนวนหนึ่งวัดนี้
มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดเจดีย์หักตามสภาพของฐานเจดีย์ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับพระอุโบสถเก่านั่นเองนี่นะครับของบางบานครับเส้นทางที่มหานรทาได้ล่องขึ้นมาครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดสิ้นสุดครับซึ่งเป็นปากคลองครับที่จะไปออกตรงแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นี่แหละครับที่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นค่ายใหญ่นะครับของค่ายบ้านกันนีที่พม่าได้เขียนเอาไว้ในพงศาวดารครับท่านอาจารย์พยาวเข็มนาคนะครับอดีตข้าราชการงานสำรวจโบราณคดีของกรมศิลปากรนะครับได้เคยศึกษาในเรื่องของเส้นทางแม่น้ำเก่าครับท่านอาจารย์ก็ได้พบว่าแม่น้ำเจ้าพยานะครับที่ไหลมาจากอ่างทองนะครับพอมาถึงจุดที่เป็นวัดจุฬามณีเนี่ยนะครับแม่น้ำเจ้าพยาเส้นนี้นะครับก็จะไหลวกมาทางทิศตะวันตกครับซึ่งก็คือเส้นเดียวกับที่เป็นคลองบางบานนี้นะครับแล้วก็มันก็จะไหลไปสบกับแม่น้ำน้อยตรงจุดที่เป็นหน้าวัดศรีกุฎนั่นเองครับส่วนตรงที่เป็นแม่น้ำเจ้าพยาในปัจจุบันนะครับที่ไหลลงไปถึงด้านทิศตะวันตกของพระนครศรีอยุธยานี้นะครับเมื่อก่อนนี้นะครับมันเป็นเส้นทางคลองครับมันเป็นเส้นทางคลองโบราณที่ชื่อคลองบ้านกลุ่มนะครับแล้วด้วยความที่ว่าเส้นทางคลองบ้านกลุ่มเนี่ยนะครับมันจะวิ่งตรงลงมาเป็นเส้นตรงเลยนะครับพอหน้าน้ำหลากมาเนี่ยน้ำมามากๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีการกัดเซาะตะหลิ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาช่วงหลังๆในช่วงอาจจะเป็นช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับคลองบ้านกลุ่มเนี่ยก็ได้ขยายกว้างขึ้นจนทำให้ทางแม่น้ำเนี่ยเปลี่ยนไปครับทางแม่น้ำเปลี่ยนไปจนกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ดังที่เราเห็นในปัจจุบันครับแล้วก็ผมก็เชื่อด้วยว่าเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าหรือคลองบางบานเนี่ยนะครับก็เป็นเส้นทางที่กองทัพของมหานรทาเนี่ยนะครับได้ใช้ล่องขึ้นมาครับแล้วก็ตรงจุดศพตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับที่ผมคาดว่าน่าจะเป็นบ้านการนีในพงศาวดารของพม่าเหตุใดทัพของมังมหานรทาจึงมาตั้งค่ายมั่นอยู่ห่างออกจากตัวเมืองอยุธยามากขนาดนั้นเมื่อได้อ่านพงศาวดารของพม่าก็ได้พบกับคำตอบว่าที่มังมหานรทาได้ยกทัพไปตั้งที่บ้านการนีนี้ก็เพื่อรอฟังข่าวจากกองทัพฝ่ายเหนือของเนมิลสีหบดีนั่นเองตลอดเวลาที่ทัพของมังมหานรทาพักพลอยู่ณบ้านการนีไม่ปรากฏว่ามีกองทัพของอยุธยายกออกมาตีแม้แต่ครั้งเดียวและเป็นไปได้ว่ามังมหานรทาคงไม่กล้าที่จะนำทัพตรงดิ่งเข้าทางด้านตะวันตกของพระนครเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะต้องเจอเส้นทางลำคลองต่างๆที่บล็อกพื้นที่ฝั่งตะวันตกนอกพระนครไว้เป็นชั้นๆแล้วอาจจะต้องปะทะกับกองทัพอยุธยาที่ส่งมาตั้งรับเป็นระยะการมาตั้งทัพอยู่ใกล้พระนครมากเกินไปโดยที่ยังไม่ทราบข่าวคราวจากกองทัพฝ่ายเหนือที่เนมิลสีหบดีคุมมาเป็นสิ่งที่เสี่ยงอันตรายเพราะทัพของมังมหานรทาอาจต้องสู้กับกองทัพของอยุธยาอย่างโดดเดี่ยวและไม่สามารถมั่นใจเลยว่าจะต้านทานกำลังของอยุธยาที่ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากได้นานเท่าใดอีกเหตุผลหนึ่งที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ว่าตำบลบางชนีเคยเป็นที่ตั้งของบ้านการนีในพงศาวดารของพม่า ก็คือเมื่อเปิดแผนที่ดาวเทียมผ่าน Google Map จากปากคลองบางบานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทุ่งกว้างหากเดินทางลัดทุ่งนี้ไปทางทิศตะวันออกตรงไปจะถึงตำบลบ้านปากน้ำประสบอันเป็นที่ตั้งค่ายใหญ่ของเนมิลสีหบดีในระยะทางราว10กิโลเมตรเศษซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ม้าเร็วสามารถวิ่งส่งข่าวถึงกันได้อย่างสะดวกนี่จึงเป็นเหตุผลที่มังมหานรทาเลือกมาพักทัพรอฟังข่าวอยู่ที่นี่จนกระทั่งทราบข่าวว่าเนมิลสีหบดีมาตั้งค่ายมั่นที่ปากน้ำประสบแล้วจึงได้เริ่มเคลื่อนทัพเข้าประชิดกรุงศรีอยุธยาทันทีเมื่อมังมหานรทาทราบข่าวว่าเนมิลสีหบดียกมาตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลปากน้ำประสบแล้วทัพของมหานรทาก็เคลื่อนลงไปตามลำน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปตั้งค่ายยังสถานที่ที่พงศาวดารเรียกชื่อว่าพระบรมธาตุที่พระเจ้าช้างเผือกกรุงหงสาวดีสร้างไว้ซึ่งพระบรมธาตุนี้ก็คือ
วัดภูเขาทองนั่นเองวัดภูเขาทองแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นค่ายแห่งที่2ของมังมหานรทาครับพงศาวดารพม่าได้ระบุไว้ว่าเมื่อมหานรทามาตั้งค่ายนี้อยุธยาก็ส่งทัพใหญ่ออกมาตีค่ายของมหานรทาที่วัดภูเขาทองครับการตีค่ายวัดภูเขาทองในครั้งนี้นะครับก็เป็นศึกใหญ่ครับมีการประจันบานกันด้วยทหารเป็นจำนวนมากและสุดท้ายนะครับมหานรทาก็ใช้ความได้เปรียบจากการขึ้นไปสังเกตการมุมสูงบนเจดีย์ภูเขาทองแล้วก็สามารถที่จะพลิกสถานการณ์โดยการส่งกองทัพเข้ามาตีกระหน่ำทัพอยุธยาจนแตกพ่ายหนีกลับเข้าเมืองไปแล้วมหานรทานะครับก็ใช้ค่ายภูเขาทองนี้เป็นที่บัญชาการศึกไปจนถึงช่วงน้ำหลากซึ่งก่อนหน้าที่น้ำจะหลากลงมาก็ได้มีการแบ่งกองกำลังลงมายึดพื้นที่โคกดอนต่างๆทางด้านทิศตะวันตกของพระนครซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของทุ่งประเชษและทุ่งปากกรานแล้วสร้างค่ายขึ้นมาบนที่วัดต่างๆซึ่งเป็นที่ดอนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฤดูน้ำหลากของกรุงศรีอยุธยาเมื่อพม่าไม่ถอยหนีน้ำการศึกจึงดำเนินต่อไปตลอดจนกระทั่งเมื่อน้ำลดยุทธศาสตร์การตั้งค่ายของพม่าก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งพงศาวดารพม่าได้ระบุว่าฝ่ายอยุธยาได้ออกมาสร้างป้อมอิฐรอบพระนครจำนวน50ป้อมเพื่อตั้งรับมิให้พม่าเข้ามาประชิดริมแม่น้ำรอบเกาะเมืองได้โดยง่ายส่วนพม่ามังมหานรทาเกิดไอเดียขึ้นว่าจะต้องทำการสร้างเมืองใหม่ขนาดใหญ่และแข็งแรงเพื่อปิดล้อมพระนครและเมื่อสร้างเมืองสำเร็จแล้วก็จะทำการขุดอุโมงค์เข้าไปในกรุงศรีอยุธยาการสร้างเมืองใหม่เพื่อปิดล้อมอยุธยาอย่างหนาแน่นในครั้งนี้ฐานบัญชาการใหญ่ของมังมหานรทาได้ย้ายออกไปจากค่ายวัดภูเขาทองมีหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งคือวรรณกรรมที่ชื่อโยเดียพ่ายที่บันทึกโดยเลดเวนรทานายทหารในกองทัพของมังมหานรทานับว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยที่ผู้แต่งได้ร่วมมาในกองทัพที่ล้อมกรุงในขณะนั้นทั้งยังมีข้อความในบันทึกของเขาเป็นต้นฉบับของการเขียนพงศาวดารพม่าในสงครามครั้งนี้อีกด้วยเลดเวนนรทาได้บันทึกว่ามหานรทาได้ให้จตุกามณีสร้างเมืองตรงที่ตำบลพระบรมธาตุช้างเผือกหงสาสร้างซึ่งนั่นก็คือวัดภูเขาทองส่วนมหานรทาเองนั้นได้ย้ายออกไปตั้งค่ายเมืองห่างไปจากค่ายวัดภูเขาทองของจตุกามณีไปทางทิศตะวันตกมีระยะทาง 1,000 ทาหน่วยทาเป็นมาตรวัดโบราณของพม่า1ทาเท่ากับ 10.5 ฟุตเมื่อแปลงเป็นเมตรก็จะเท่ากับ 3.2 เมตรดังนั้น 1,000 ทาก็จะเท่ากับ 3.2 กิโลเมตรผมจึงเปิดภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Map ลงตำแหน่งที่วัดภูเขาทองแล้วลากเส้นจากวัดภูเขาทองไปทางทิศตะวันตกกะระยะให้ได้ราว 3.2 กิโลเมตรก็จะพบว่าตำแหน่งค่ายเมืองที่มังมหานรทาย้ายไปสร้างใหม่นั้นเป็นเส้นทางที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางฝั่งตะวันตกเยื้องๆกับตรงปากคลองมหาพรามตรงบริเวณวัดขนอนตำบลบ้านป้อมซึ่งตรงนี้ก็คืออดีตขนอนปากคูในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือปากคลองมหาพรามครับซึ่งเป็นคลองสำคัญในย่านชุมชนเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในประวัติศาสตร์นะครับตรงปากคลองมหาพรามนี้นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของขนอนปากคูครับซึ่งขนอนปากคูเนี่ยนะครับเป็นด่านภาษีทางด้านทิศเหนือของกรุงศรีอยุธยาครับเกาะมหาพรามเป็นย่านสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกพระนครพื้นที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่เนื่องจากมีคลองมหาพรามไหลจากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงขนอนปากคูไปบรรจบกับคลองบางบานทางทิศตะวันตกและมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นปราการด้านตะวันออกด้วยชัยภูมิที่เป็นเกาะใหญ่มีวัดหลายแห่งเรียงรายอันเป็นที่ตั้งของชุมชนที่กองทัพพม่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จึงเหมาะที่จะเป็นทำเลทอง
ในการตั้งฐานบัญชาการของแม่ทัพใหญ่อย่างมั่งมหานรทาซึ่งสามารถถ่ายทอดคำสั่งไปยังค่ายต่างๆแถบฝั่งตะวันตกตั้งแต่ตำบลบ้านป้อมค่ายวัดการ้องเรื่อยลงมาถึงทุ่งประเชษทุ่งปากกรานสอดคล้องกับจดหมายเหตุของบาทหลวงฝรั่งเศสที่เล่าเรื่องการต่อสู้ของกองอาสาคริสตังที่ค่ายบ้านบางประเหตุซึ่งก็คือตรงบริเวณโบสถ์เซนต์โยเซฟว่าพวกพม่าได้ยกทัพมาตั้งอยู่ข้างบ้านมหาพรามและได้ยกจากค่ายมหาพรามออกโจมตีไทยอยู่เสมอๆพื้นที่ค่ายเมืองใหญ่ของมังมหานรทาตรงปากคลองมหาพรามนี้ก็คงจะเป็นพื้นที่ของบริเวณวัดขนอนในปัจจุบันและอาจจะครอบคลุมถึงอีกฝั่งคลองซึ่งก็เป็นพื้นที่ของวัดราชบัวขาวในปัจจุบันนั่นเองครับต่อมาไม่นานอยุธยาก็ถึงคราวคับขันจึงส่งขุนนางสำคัญเป็นทูตออกมาเจรจาขอสงบศึกกับมังมหานรทาสถานที่ใช้เจรจาครั้งนี้ก็คงเป็นค่ายใหญ่ที่เกาะมหาพรามหาใช่ค่ายโพสามต้นของเนเมียวสีหาวดีดังที่พระราชพงศาวดารของไทยกล่าวเอาไว้พงศาวดารพม่าเล่าอย่างละเอียดว่าการเจรจาครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะมังมหานรทายังคงยืนกรานที่จะตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกตามพระราชประสงค์ของพระเจ้ากรุงอังวะหลังจากทูตอยุธยากลับไปได้ราว5วันมังมหานรทาก็ได้ป่วยเป็นไข้หนักและถึงแก่อนิจกรรมภายในค่ายปิดฉากชีวิตแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่มีได้เห็นวาระสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาด้วยตาของตนเองเนเมียวสีหบดีแม่ทัพฝ่ายเหนือจึงรับอาญาสิทธิ์รวมกองทัพทั้งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้มาอยู่ในบังคับบัญชาแต่เพียงผู้เดียวเขาได้แจ้งการตายของมหานรทาไปยังพระเจ้ามังระพระองค์จึงได้มีท้องตราให้ทำเมรุตามธรรมเนียมเสนาบดีเมื่อท้องตรากลับมาถึงเนเมียวสีหบดีแล้วเขาก็ได้ทำเมรุตามพระบรมราชโองการทุกประการหากสถานที่ปลงศพมังมหานรทาจัดขึ้นที่ค่ายบัญชาการสุดท้ายของเขาจริงดังที่พงศาวดารอยุธยาบันทึกไว้สถานที่นั้นจึงหาใช่ค่ายที่วัดศรีกุกแต่ควรเป็นค่ายที่ปากคลองเกาะมหาพรามนั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็คือบทสรุปของการสำรวจแกะรอยหาค่ายใหญ่สุดท้ายและที่ตายของมังมหานรทาครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้นำข้อมูลที่ผมได้ค้นคว้ามาเนี่ยนะครับมาเขียนเป็นบทความแล้วก็ตีพิมพ์ลงในนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมฉบับเดือนกุมภาพันธ์2564แล้วนะครับซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสเจอเล่มนี้นะครับก็สามารถที่จะไปหาอ่านดูข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งผมจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นครับและการสำรวจของเราในวันนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ